สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่30พฤศจิกายน2565มานำเสนอครับเรื่องของคนขี้สงสารพูดไปก็น่าสงสารเพื่อไทยเขาเนอะอุตส่าห์ปลุกกระแสแลนสไลด์จนฮิตติดชาร์ตมาเป็นเดือนเจอลูกเล่นนายกโง่เข้าหน่อยเดียวยุบไม่ยุบย้ายไม่ย้ายไปต่อหรือพอแค่นี้เท่านั้นแหละกระแสประยุทธ์อยู่ต่อกลบกระแสแลนสไลด์จนมุกแป๊กไปเลยกลายเป็นไอ้งั่งยืนเซ่อเมื่อเจอมุกแซ่โง่ของนายกงงเป็นไก่ตาแตกคงนึกในใจสามปอมันเล่นอะไรของมันวะกูจับทางไม่ถูกเมื่อจับไม่ถูกจึงชกลมเตะลมวืดไปวืดมาจนตัวหัวหน้าที่เจ้านายไม่เคยให้ราคาปากเขียวหน้าซีดหมดแรงเจอลูกเล่นลุงป้อมเข้าไปอีกดอกพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพักเดียวกันเข้าไปอีกหายท้องสี่ตีนชี้โดเลยถึงบอกว่าชักสงสารเพราะเจ้าของคอกเองทุ่มอาหารเม็ดไปหลายสิบกระสอบกับการตีปี๊บรีแบรนดิ้งพักเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือเชิดลูกสาวเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่นำทัพแลนสไลด์คราวนี้พาพ่อกลับบ้านสำเร็จแน่แห่เหนือแห่อีสานแห่ใต้พักเดียวพ่อยังไม่ทันได้กลับบ้านหัวหน้าครอบครัวใหญ่ต้องไปให้กำเนิดกุมารเสียแล้วนี่แหละเขาว่าการตลาดถึงดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ถูกไทมิ่งด้วยเดาทางนายกผิดแทนที่จะได้ผลกลายเป็นเทรตกไปเลยเหมือนคนจะตั้งท้องนั่นแหละใช่ว่าทับปุ๊บติดปั๊บเสมอไรมันต้องได้ทามิ่งระหว่างน้ำเชื้อกับตัวไข่ถึงจะเกิดการปฏิสนธินายใหญ่คงเคลิ้มกับการตีปี๊บกันเองแล้วเคลิ้มกันเองว่าตอนกลางปีว่านายกกระแสตกแล้วเลยตีรุกด้วยการตลาดแลนสไลด์กระหนาบด้วยอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาและการปั่นทวิตติดแฮชแท็กประยุทธ์ออกไปสมทบด้วย3นิ้วกับกากรุ่นเก่าลากหางกลางถนนโทนาบอกเอารปภ.มาขับเครื่องบินอยู่ไม่ถึงได้จัดเอเปกหรอกเมื่อการแก้รัฐธรรมนูญผ่านก็โหมกันอีกยุบสภายุบสภานักเลือกตั้งก็หมายมั่นปั้นมือยุบแน่พากันแต่งหน้าทาปากเร่ขายนายกก็ยังเฉยจนจบเอเปกทั้งกูรูหมาไล่ทั้งหัวหน้าคอกหมาทั้งโหราผีบอกที่ฟันธงล่วงหน้านายกไปแน่พากันหน้าแหกถึงตูดไปตามๆกันนายกยังอยู่ดีกินได้ถ่ายคล่องไม่ยุบไม่ออกจนถึงขณะนี้เมื่อคาดการผิดพลาดทุกอย่างที่โหมฟืนโหมไฟล่วงหน้าจึงเสียฟืนเสียเวลาเสียหน้าและเสียเงินเปล่าทั้งในคลับเฮาและหน้าคลับเฮาก็เสียหมาไปด้วยกันหมดเลยเสียถึงขั้นถูกจับได้ว่าไอ้ตัวหัวหน้าคอกขี้เรื้อนกินเพราะมันเกาปากหอนลุงตู่เรียนแบบมันที่อยู่ครบ4ปีอภิโทต้องไปเรียนแบบหมูหมากาไก่ที่ไหนในเมื่อรัฐธรรมนูญบอกตรงๆและชาวบ้านเขารู้กันมาตั้งนานแล้วว่าเทอมรัฐบาลมี4ปีนอนละเมอลุกขึ้นรำไปเองเหมือนคนบ้าแล้วเที่ยวทึกทักไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ได้ครบเทอมต้องยุบสภาก่อนที่จริงปลายเทอมแบบนี้นายกเขาจะยุบก็ยุบได้แต่คงเพราะหมั่นไส้สมุนหมานั่นแหละเห่าร้าวใต้ถุนดีนักในเมื่อเห่าเก่งก็ปล่อยให้เห่าจนหงายท้องหลังกระแทกฝาหมดแรงไปเองหยุดเห่าคลางหญิงหญิงมาเลียมือเลียเท้าเมื่อไหร่อาจรับพิจารณาทำบุญปล่อยสัตว์ให้สักครั้งความจริงนายกอยู่ไม่อยู่พรรคไหนมันไม่เกี่ยวอะไรกับการหาเสียงของพรรคไหนเลยเพราะนายกก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไหนอยู่แล้วเพียงแต่ปี62รับเชิญเป็นนายกตามบัญชีเลือกตั้งให้พรรคพลังประชารัฐเท่านั้นเมื่อรัฐบาลยังอยู่ก็ยังเป็นนายกรับเชิญของพรรคพลังประชารัฐอยู่ยุบสภาหรือครบเทอมรัฐบาลวันไหนก็จบกันไปตอนนั้น
จะเป็นว่าที่นายกในบัญชีพรรคพลังประชารัฐในครั้งต่อไปหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่นายกหากแต่อยู่ที่พลังประชารัฐเขาจะเชิญหรือไม่ต่างหากเที่ยวนี้เห็นบอกกันว่าลุงป้อมราศีนายกจับเจิดจ้าในเมื่อลุงป้อมพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วมันเหมาะสมยิ่งกว่าเทพอุ้มสมเสียอีกดังนั้นพรรคไหนอยากจะหาเสียงกันแบบไหนอย่างไรจะต้องเป็นโรคชักกระตุกเพราะลุงตู่จะอยู่ไหนด้วยเหตุผลอันใดไม่เห็นจำเป็นต้องเคี่ยวเข็นให้นายกตอบจะอยู่พรรคไหนจะรับเป็นว่าที่นายกต่ออีกหรือไม่ตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโหนี่โดยเฉพาะฝ่ายค้านคนละขั้วโลกกันเลยแดงจะแลนสไลด์ส้มจะครองใจคนรุ่นใหม่มั่นใจอย่างนั้นก็ลุยไฟกันไปได้เลยไม่ต้องเหลียวหลังแลหน้าลอกแหลกกว่าประยุทธ์จะอยู่พรรคไหนหรอกถ้าจะให้ตอบประเด็นนี้ก็ตอบตามภาษาคนรุ่นใหม่ว่าเพราะบารมีนายกกดทับใจจนเกิดภาวะปากกล้าขาสั่นนั่นนะสิเห็นว่ารอฟังศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยประเด็นหาร100หาร500วันนี้30พฤศจิกา65และจากคำวินิจฉัยนั้นจะเป็นตัวกำหนดอนาคตพรรคเล็กพรรคใหญ่ว่าด้วยการย้ายการยุบพรรคแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับลุงตู่อีกนั่นแหละพูดกันตรงๆถึงตอนนี้ซึ่งปลายเทอมรัฐบาลยุบไม่ยุบเป็นไปได้ทั้งนั้นเดือนธันวาเห็นว่านายกจะไปประชุมที่ยุโรปไม่ใช่หรือนี่ก็เป็นข้อมูลประกอบการพิเคราะห์อย่างหนึ่งว่าช่วงนี้อาบน้ำประแป้งนอนให้สบายไม่ต้องห่วงเรื่องยุบสภารอนายกกลับมาก่อนแล้วค่อยลุ้นไปทีละสเต็ปลุ้นเรื่องยุบตอนไหนนะไม่ต้องลุ้นว่าพรรษาหน้าลุงตู่จะจำพรรษาวัดไหนระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติไม่ต้องไปจับจ้องเจ้าอาวาสหรอกดูความเคลื่อนไหวของสิทธิ์ก้นกุฏิอย่างรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็เห็นขนข้าวขนของล่วงหน้าจากพรรคพลังประชารัฐแบบนี้ยังจะต้องไปจี้ถามหรือตีความหาวิมานอะไรอีกล่ะลุงป้อมก็บอกโต้งๆหวานซื่นไม่แตกเพียงแยกไปทำงานภาษิตนักเลงเขามีว่าโต๊ดๆติ่งๆเป็นนักเลงได้นานกักๆอ๋อๆเหลือแต่กลับบ้านการเมืองก็เหมือนกันอย่างรัฐมนตรีสุชาติและอีกบางคนไม่เพียงกับนายกประยุทธ์วันนี้ต่อไปในวันข้างหน้าถึงพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกกระป๋องเพราะใครที่ขึ้นมาเป็นใหญ่สิ่งแรกที่เขามองหาและต้องการไปร่วมงานคือคนที่จริงใจต่อกันเพราะคนแบบนี้เมื่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นนายกันแล้วอยู่เป็นอยู่ไปเป็นไปตายเป็นตายเพราะอะไรล่ะจะมีค่าเท่าสัจจะดวงใจซื่อของมิตรสหายด้วยกันพวกการเมืองรุ่นเก่าทำเป็นเซียนเหนือเมฆกักกักอ๋อๆรอเลือกข้างฝ่ายไหนชนะไม่เลือกพระเลือกโจรก็พร้อมเข้าด้วยช่วยกระพือแต่เห็นฝ่ายไหนท่าจะแพ้ก็ถีบหัวเอาตัวรอดนักการเมืองสัมภเวสีพวกนี้มันหมดสมัยแล้วยุคต่อไปนี้ไอ้ที่จะหอบมุ้งไปแลกเก้าอี้รัฐมนตรีชนิดไม่เลือกขาวเลือกแดงเลือกส้มนั่นน่ะอย่างรัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นถือว่านักเลงการเมืองคนหนึ่งคำว่านักเลงไม่มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่นักเลงเขาแปลว่าเพื่อนเป็นเพื่อนตายเมื่อเทใจให้กันแล้วถึงไหนถึงกันผมนี่ก็พิลึกเรื่องที่ตั้งใจจะคุยวันนี้ไม่ได้คุยดันดุยดุยไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้แก่เก่าหรือแก่ใหม่ก็ไม่รู้นะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455
ส่งทั่วประเทศ